คุณผู้ชมคะยังมีเหตุดินถล่มนะคะในรัฐฮิมาจาประเทศทางตอนเหนือของประเทศอินเดียค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย9คนค่ะให้ดูภาพที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยนะคะจะเห็นว่านี่ล่ะค่ะที่มีควันค่ะคลุ้งอยู่นี้นะคะเป็นก้อนหินก้อนดินขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากเลยที่กลิ้งลงมาจากภูเขาสูงในรัฐฮิมาจาประเทศทางตอนเหนือของอินเดียค่ะก็ตกลงมาใส่รถโดยสารคันหนึ่งที่มีผู้โดยสารถึง11คนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง9คนขณะที่อีก2คนได้รับบาดเจ็บพบว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตค่ะมีบางส่วนที่เดินทางมาจากกรุงนิวเดลีคือเมืองหลวงด้วยไม่เพียงเท่านี้นะคะสะพานแบสเซรีในเขตคินูก็ได้รับความเสียหายจากดินถล่มรุนแรงครั้งนี้รถยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างจำนวนมากค่ะถูกก้อนหินตกใส่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันทางด้านของทีมกู้ภัยเร่งเข้าไปยังหมู่บ้านแบสเซรีเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วโดยทางนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีทวิตข้อความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัฐฮิมาจาประเทศว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียรวมถึงต้องมีการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้นนี้นะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของฤดูมรสุมที่เกิดขึ้นในอินเดียซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญกับฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย113คนบาดเจ็บอีกมากกว่า50คนค่ะทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าการช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ดำเนินไปได้มากกว่า 130,000 คนแล้วจากเกือบ900หมู่บ้านทั่วรัฐมหาราชสตะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ